ก็เลยแอบเอาไก่ดินมาฉีกแอบกินอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เขาฉลองครบรอบ1ปีครับผมนะสำหรับร้านไก่เดชาครับผมนะแถวถนนเกษตรนวมินทร์ครับผมก็เป็นร้านของคุณเวียสกลวัฒน์คุณบวยแล้วก็จะมีอีกคู่นึงก็คือคุณเคนภูมินั่นเองแถวบ้านเลยอ่ะถูกต้องครับผมนะเขาบอกมาในงานนั้นมีศิลปินดารามาร่วมงานเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านทั้ง2คนแต่คุณเคนภูมิไม่ได้มาเพราะติดบวงสรวงละครเรื่องดาวเพียงเดือนนี่แหละนะแล้วก็จะมีต่อมาก็จะมีคุณเออรุชามีคุณเพื่อนเขาหนักมากันแน่นเลยถูกต้องมีพอสลานมีคุณวีรภาพโผล่มาอีกทีเดิมก็มากิฟออลลีก็มามีคุณหมออ้อยมีโอ้โหเยอะมาร่วมงานกันเยอะมากกิฟออลลีไปกับใครอ่ะมาคนเดียวที่แรกคิดว่านางจะคือนางมาแล้วนะแต่นางจะเรียกนางจะเรียกคุณเวียว่าเฮียเขาไปมาหาคุณเวียหรือเปล่าฉันถามเขาแล้วอย่ามาเลยเห็นนะคู่นี้ดูมีอะไรแปลกๆเขาบอกว่านี่เลยในงานนะคะก็มีกิจกรรมมากมายเพราะว่าเป็นการฉลองครบรอบ1ปีไก่ทอดเดชาค่ะก็มีไม่ว่าจะเป็นมีการแข่งกินไก่มีรางวัลใหญ่มีแจกเงินหลักหมื่นก็มีนะแล้วก็มีของรางวัลของเซอร์ไพรส์จากดาราที่มาร่วมงานด้วยนะคะเขาบอกว่ามีแจกกิฟต์วอเชอร์ด้วยนะคะให้ไปทานกันแล้วมีหลายคนที่ไปทานไก่ทอดเดชาแล้วติดใจอยากจะขอซื้อแฟรนไชส์บอกไว้เลยตรงนี้ชัดๆชัดๆว่ ายังไม่ได้ขายยังตอนนี้ขอทำธุรกิจในสาขานี้ให้ดีแล้วก็ให้ดียิ่งๆขึ้นไปก่อนเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเองรู้ไหมว่ากว่าเขาจะได้แม่ครัวแล้วก็จะได้สูตรอันนี้มาเนี่ยเขาต้องตื้อแม่ครัวคนนี้นะคนที่ใส่หมวกแดงเนี่ยผ้าแดงเนี่ย5ปีชนะจีบเพื่อจะให้เอาสูตรเนี้ยแล้วก็เขาต้องเขาบอกแล้วว่าเขาจะไม่ขายให้แต่อยู่ต้องเอาเรานั้นขึ้นมาทำเองไปทำเองเลยถูกต้องครับผมก็จะได้ไก่ในรสชาติที่เขากินจริงๆที่หาดใหญ่อ่ะอุ๊ยอร่อยมากจะบอกว่าดิฉันเนี่ยไปหาดใหญ่ต้องแวะไปกินแล้วก็จะมีไก่ทอดที่แบบคือมันจะไม่ใช่เป็นไก่ทอดแบบคือบางคนเนี่ยเขาเห็นไปเขียนติดป้ายไก่ทอดหัดใหญ่แบบนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะกับไก่ทอดเดชาไม่เหมือนกันเลยแล้วน้ำมันเขาไม่ได้ดำคือเขาสะอาดแล้วไก่แบบมันเค็มๆกำลังดีสีสวยกำลังดีอร่อยสูตรนี้แหละต้องไปหาชิมกันนะคะเดี๋ยวตามไปสัมภาษณ์นิดนึงละกันในการฉลองครบรอบ1ปีในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าผลตอบรับดีนะครับแล้วก็พวกเราก็ได้เดินทางมาครบ1ปีแล้วนะครับสำหรับบวยเวียแล้วก็พี่ชายเอกนะครับก็ไก่ทอดเดชาก็ครบ1ปีก็ถือว่ามีอะไรดีๆเข้ามาเยอะใช่ไหมครับพี่บวยใช่ถูกต้องครับมีเยอะแยะมากมายครับผมแล้วก็มีเพื่อนมีน้องที่น่ารักมีพี่สาวที่น่ารักเยอะแยะเลยครับครับผมสาขาต่อไปมีไหมครับคุณเวียมีเคยคุยไว้คุยไปแล้วแหละแต่ว่าก็ยังรอก่อนก็ยังไม่ได้แบบรีบอะไรเพราะว่าเราก็ยังมีร้านนี้ที่ต้องดูให้ทุกอย่างแบบดีพร้อมก่อนพอเราพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ยินดีที่จะเปิดสาขาต่อไปเพราะว่าเราก็ต้องการที่จะขยายให้ทุกคนได้แบบถึงบ้านทุกคนนะก็คือเอาแบบไปเปิดหน้าบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยฮะและต้องขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะคะตลอดระยะเวลา1ปีเราสัญญาว่าเราจะดูแลคุณภาพสินค้าให้คงที่และดีกว่าเดิมค่ะตั้งแต่ตลอด1ปีเนี่ยคือเราก็ดูโมเดลธุรกิจหลายๆอย่างการเร่งขยายมันทำให้มันมีข้อผิดพลาดเยอะเพราะฉะนั้นเราไปแบบแน่นๆดีกว่าไปแน่นๆคือสิ่งสำคัญคือระบบถ้าไม่มีระบบมันไปดีแล้วมันก็จะเหนื่อยมากคือคนทำก็จะเสียชีวิตครับแช่งว่าเสียชีวิตเลยหนึ่งพี่เอ๋เนี่ยเหนื่อยแน่นอนนี่เป็นผู้บริหารที่อยู่กับร้านทุกวันสิ่งที่สำคัญในวันนี้ร้านไก่ทอดเดชามีได้เนี่ยเพราะว่าจริงๆกำลังหลักก็คือแบรนด์มากับพี่เจเอ๋เลยแล้วก็ทางครอบครัวพี่เจเอ๋เนี่ยเขาซัพพอร์ตเต็มที่คือเขาย้ายสัมมโนครัวจากหาดใหญ่มาอยู่กรุงเทพเลยรักไม่รักก็อยู่ตรงนี้ครับปีหน้าต้องได้เห็นสาขาสองหรือว่านักธุรกิจท่านใดสนใจเนี่ยก็มาคุยเรื่องแฟนชายอะไรก็ว่ากันไปนะมาดูโมเดลธุรกิจนะไม่แน่นะเราเซตระบบไปให้แล้วท่านก็ไปเลยก็ว่ากันไปมีค่ะมีห้างก็มีมาติดต่อแล้วค่ะมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบมากแต่ยังไม่เลือกยังไม่ได้เลือกอะไรใช่เราโชคดีที่เป็นโมเดลที่แบบคืนทุนไวไม่กี่เดือนแล้วก็คืนทุนกันแล้วแล้วก็ที่วันนี้คืนทุนได้ไวเพราะหนึ่งคือรสชาติอาหารต้องดีผมใช้เวลาอย่างที่บอก5ปีกว่าจะจีบขึ้นมาได้เนี่ย5ปีกว่าไม่ใช่แค่1ปีที่กรุงเทพมี30กว่าปีที่หาดใหญ่เลยพิสูจน์มาแล้วแล้วก็รสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมรสชาติรสชาตินี่เป็นคนตายแล้วคนตายแล้วติดแล้วรสชาติอาหารที่ยอดเยี่ยมแล้วก็วันนี้มาอยู่ที่กรุงเทพก็มีเวียกับบัวซึ่งมันเป็นเหมือนกับเป็นจิ๊กซอที่ประกอบกันแล้วเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบมากควรจะมีกิจกรรมที่เหมือนเป็นการขอบคุณลูกค้าท่านลูกค้าแล้วก็
จะมีวันนี้หลายอย่างนะค่ะหลายอย่างก็วันนี้ก็คือก็มีแข่งกินมีแข่งกินที่ได้มีแข่งกินไก่มีแข่งกินไก่มีรางวัลใหญ่วัชนะแจกหลักหมื่นเออแล้วก็มีวอเชอร์ให้นะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมเยอะแยะมีเซอร์ไพรส์มีอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็เราก็เต็มที่เต็มที่กันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะว่าไปอุดหนุนนะคะขับรถผ่านประจำเลยอ่ะเพิ่งรู้ว่าเป็นร้านของคุณแต่จะส่องดูก่อนว่าคุณเวียอยู่หรือเปล่าถ้าคุณเวียอยู่ก็จะโอเคก็จะแวะถ้าเวียไม่อยู่ก็ไม่อยู่ดีกว่าแบบนี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นก็บอกเอา SMS ส่งมาได้กันเหมือนเดิมครับผม4642605 4642605ชาติจ้ะชาติแบบกระจังหวัดชาติพักสักครู่ก่อนมั้ยพักสักครู่